สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างแบบตส.1คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรนะครับโดยอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าคำขอเพิ่มเติมแล้วเลือกแบบตส.1คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรซึ่งอยู่ในกลุ่มคำขอที่เกี่ยวกับตัวแทนนะครับเมื่อเรากดนะครับระบบก็จะเข้าสู่ฟอร์มนะครับในแบบฟอร์มนะครับประกอบไปด้วยวันที่นะครับซึ่งก็คือวันที่เรายื่นแบบฟอร์มนะครับและยังประกอบไปด้วยรายละเอียดผู้ยื่นคำขอนะครับโดยรายละเอียดผู้ยื่นคำขอนะครับจะดึงข้อมูลมาจาก SSO ของผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ประกอบไปด้วยคำนำหน้าชื่อเลขประจำตัวประชาชนวันเกิดอายุสัญชาติเชื้อชาติศาสนาครับและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับโทรศัพท์บ้านมือถือโทรสารอีเมลนะครับและที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันนะครับข้อมูลก็จะถูกดึงมาจาก SSO เช่นเดียวกันนะครับโดยเราสามารถกดปุ่มคัดลอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับก็จะดึงข้อมูลจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างนะครับและเราสามารถกรอกอยู่ที่ได้นะครับการศึกษานะครับสำเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษานะครับเราสามารถกรอกมหาวิทยาลัยที่เราจบได้นะครับและประเทศที่เราจบมาจากสถาบันการศึกษานะครับวุฒิการศึกษานะครับเราสามารถกรอกรายละเอียดได้ครับวันที่สำเร็จการศึกษานะครับก็คือวันที่เราจบจากสถาบันการศึกษานะครับโดยจะเด้งเป็นป๊อปอัพปฏิทินให้นะครับและเราสามารถเลือกตัวเลือกนะครับที่อยู่ซึ่งต้องการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อนะครับซึ่งได้3ตัวเลือกก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่อยู่ต่อไปนี้นะครับโดยถ้าเราเลือกที่อยู่ต่อไปนี้นะครับระบบก็จะแสดงให้เรากรอกข้อมูลได้นะครับและเราสามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกนะครับกดบันทึกเพื่อบันทึกคำขอนี้นะครับกดถัดไปก็คือกดไปยังหน้าแท็บรายละเอียดหลักฐานประกอบนะครับโดยถ้าเรากดถัดไปนะครับระบบก็จะแสดงไปยังหน้าแท็บหลักฐานประกอบนะครับโดยหน้าเอกสารประกอบนะครับเราสามารถแนบเอกสารประกอบโดยการกดปุ่มแนบเอกสารนะครับซึ่งเอกสารที่ระบบบังคับแนบก็คือที่มีสัญลักษณ์ดอกจันทร์สีแดงนะครับและอันที่ไม่บังคับแนบนะครับก็คือจะไม่มีสัญลักษณ์นะครับโดยถ้าเราแนบเอกสารนะครับก็กดปุ่มแนบเอกสารครับกดเลือกดอกไฟล์ Here to Upload ครับเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบนะครับกดปิดเพื่อยกเลิกกดบันทึกเพื่อบันทึกการแนบเอกสารนี้นะครับสองอันล่างนี้ก็คือไม่ใช่ที่ระบบบังคับการแนบนะครับซึ่งเราสามารถแนบได้เพิ่มเติมนะครับหรือไม่ต้องแนบก็ได้นะครับหมายเหตุนะครับผู้ขอขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรนะครับต้องแสดงตัวลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและเราสามารถกดย้อนกลับนะครับเพื่อเพียงแท็บรายละเอียดผู้ยื่นนะครับกดบันทึกเพื่อบันทึกคำขอนี้นะครับโดยถ้าเรากดส่งคำขอนะครับระบบจะลิงก์ไปยังหน้าแบบพิมพ์คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้ตัวแทนสิทธิบัตรนะครับซึ่งข้อมูลที่แสดงนะครับก็จะดึงมาจากข้อมูลที่เรากรอกในหน้าแบบฟอร์มในหน้าแรกนะครับและเราสามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกครับกดส่งคำขอเพื่อส่งคำขอนะครับเมื่อกดส่งคำขอนะครับระบบจะแสดงป๊อปอัพกรุณายืนยันตัวตนนะครับซึ่งในป๊อปอัพนะครับก็จะประกอบไปด้วยรหัสเข้าระบบนะครับก็คือ user ที่เข้าระบบนะครับรหัสผ่านก็คือเราต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนนะครับ
ช่องทางการรับเอกสารนะครับเราสามารถเลือกได้2ตัวเลือกก็คือทาง e-filing หรือทางไปรษณีย์นะครับโดยเมื่อเรากรอกรหัสผ่านและเลือกช่องทางการรับเอกสารเรียบร้อยนะครับเราก็กดยืนยันเพื่อกดส่งคำขอครับเมื่อเรากดยืนยันนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพท่านได้ทำการส่งคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันพรุ่งนี้ครับโดยเราสามารถกดชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือกดกลับไปหน้าคำขอของชั้นไมล์คาร์ดนะครับโดยถ้าเรากดชำระเงินค่าธรรมเนียมนะครับระบบก็จะแสดงใบแจ้งชำระเงินนะครับของหมายเลขคำขอที่เราส่งไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเราก็ชำระเงินให้เรียบร้อยนะครับก็จะส่งคำขอเสร็จสิ้นครับโดยถ้าเรากดไปหน้าคำขอของชั้นไมล์คาร์ดนะครับก็จะกดคำขอเมื่อกี้นี้ได้นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะครับโดยรายละเอียดก็มีดังนี้นะครับครับขอขอบคุณครับ